การต้องเปิดพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามก็มีข้อเสนอเกิดขึ้นนะคะจากทางด้านของอาจารย์สมชัยศรีสิทธิยากรเนี่ยนะคะที่บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าควรจะสั่งให้ใช้พื้นที่ค่ายทหารเนี่ยนะคะเป็นโรงพยาบาลสนามจะได้เป็นพื้นที่ในการที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้นายสมชัยศรีสุทธิยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตนะคะโพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าค่ายทหารมีไว้ทำไมผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งโทรมาหาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดว่าในภาวะที่โรงพยาบาลขาดเตียงผู้ป่วยก็ล้นคนติดใหม่ก็เป็นหมื่นคนตายรายวันเป็นร้อยโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามเท่าที่มีอยู่ในภาวะล้นเกินกว่าที่จะรองรับได้อีกแล้วทำไมไม่เอาพื้นที่ในค่ายทหารซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะคะมาสนับสนุนเป็นโรงพยาบาลสนามทางอาจารย์สมชัยก็เลยบอกว่าก็เลยลองค้นดูว่าประเทศไทยมีค่ายทหารแล้วก็หน่วยงานของทหารมิใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นทัพภาค1มี26ค่ายทหารทัพภาค2มี16ค่ายทหารทัพภาค3มี23ค่ายทหารทัพภาค4มี12ค่ายทหารนี่ยังไม่รวมในกทมที่ยังเป็นที่ตั้งพล1รอพลม2รอและเหล่าสนับสนุนการรบเหล่าช่วยรบแล้วก็ยังมีสนามกอล์ฟของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศส่งท้ายก็เลยเหน็บนะคะเน็บนายกรัฐมนตรีบอกว่าอาจยังไม่มีโอกาสคุยกับรัฐมนตรีคือที่ฉันก็งงตอนแรกทำไมอาจารย์เขียนอย่างนี้บอกว่านายกรัฐมนตรีอาจยังไม่มีโอกาสคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.เพราะท่านสั่งทุกกระทรวงให้ระดมทรัพยากรมาแก้ปัญหาโควิดสั่งรัฐมนตรีทุกกระทรวงแต่ลืมสั่งรัฐมนตรีว่าการกลาโหมก็ขอให้กล้าๆหน่อยนั่นคือจะให้นายกคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมก็คือพลเอกประยุทธ์คุยกับตัวเองนะคะลืมคุยกับตัวเองว่าอย่างนั้นข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยจริงๆท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมพลโทคงชีพตันตรวานิชท่านมาพูดถึงความคืบหน้าไปแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาก็คือกระทรวงกลาโหมเนี่ยพร้อมที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับสนับสนุนทุกเหล่าทัพให้มีการจัดตั้งขึ้นโดยใช้อาคารสถานที่ในหน่วยทหารที่กระจายอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งอีก24จังหวัดทั่วประเทศรวม34แห่งเนี่ยทำเป็นโรงพยาบาลสนามได้เลยก็จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 6,135 เตียงซึ่งตอนนี้นะครับกองทัพดำเนินการแล้วแล้วก็กำลังจัดกำลังพลบุคลากรทางการแพทย์ทหารเนี่ยทำงานร่วมกับสธ.กทม.ดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจัดกำลังทหารบุคลากรทางการแพทย์ทหารรวมถึงเตียงเครื่องนอนสิ่งอุปกรณ์เข้าไปเสริมจัดตั้งโรงพยาบาลในพื้นที่สนามของโรงพยาบาลสนามต่างๆด้วยก็เห็นได้ว่ากำลังดำเนินการเชิงรุกอยู่ในขณะนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเหมือนกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะในช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องไปจากเรื่องของโควิด-19